แบบที่4เนี่ยเราจะเรียกว่า delegating constructor นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันทำงานยังไง delegating constructor ก็คือมันจะเป็น constructor ที่คล้ายๆกับตอนที่เราทำ overload นะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาแบบนี้มาทีนี้แบบที่4นะคะ delegating custom delegating constructor ก็คือคุณยังคงอยากจะมี constructor ที่มีหลายเวอร์ชันก็คืออาจจะรับพารามิเตอร์ได้หลายรูปแบบเช่นได้4รูปแบบแบบนี้ค่ะอยากได้4รูปแบบไม่มีอะไรหรือมี1มี2มี3อย่างเงี้ยค่ะคนนี้แบบนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องการแต่ว่าแทนที่คุณจะไป assign ค่าเองแบบนี้นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะไปเรียกคอนสตรักเตอร์อันอื่นเรียกคอนสตรักเตอร์อันอื่นการเรียกคอนสตรักเตอร์อันอื่นก็คือเอาอันที่มันแบบอันที่มันคล้ายๆรับพารามิเตอร์มามากสุดมีการแอสไซน์ค่าที่มันสมบูรณ์ที่สุดนะคะการเรียกคอนสตรักเตอร์อันอื่นก็คือเราก็จะทำแบบนี้เป็นเหมือนเราเรียกคอนสตรักเตอร์ไทม์แล้วเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะคะส่งพารามิส่งการทำงานให้คอนสตรักเตอร์อื่นช่วยทำหรือถ้าในภาษาอังกฤษก็คือเรากำลังจะเดลิเกตงานให้คอนสตรักเตอร์อื่นคำว่า delegate ก็คือเหมือนเป็นการส่งมอบงานให้คนอื่นนะคะนะคำว่า delegate ก็เลยมันก็เลยมีชื่อเรียกว่า delegating constructor การทำงานแบบนี้ก็คือแทนที่คุณจะมาใส่ h เข้าไปใน hour m ใส่เข้าไปใน minute second ใส่ศูนย์เข้าไปเองเนี่ยเราไปเรียก constructor คือหน้าตาจะคล้ายๆกับตอนที่เราทำinheritance ค่ะแล้วเราไปเรียก constructor ของ class แม่ค่ะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าแทนที่เราจะไปเรียก constructor ของ class แม่เราเรียก constructor ของ class เราเองนี่แหละแต่เป็นอันที่รับ constructor แตกต่างกันไปนะคะอย่างตรงนี้อาจารย์ก็จะเขียนแบบนี คอมเมนต์มานิดนึงแบบที่4 delegating constructor คราวนี้เจ้าแบบที่4เนี่ยมันจะมีข้อกำหนดนิดนึงก็คือเดี๋ยวอาจารย์ใส่ดอกจันเอาไว้ก็คือใช้งานคือต้องใช้เป็นสแตนดาร์ดของ C++11 นะคะถึงจะใช้งานได้นะคะอันนี้เป็นคอนสตรักเตอร์แบบรุ่นใหม่ๆคอนสตรักเตอร์แบบนี้เนี่ยสไตล์การเขียนคอนสตรักเตอร์แบบนี้มันจะตรงกับภาษา Java ค่ะภาษา Java จะมี delegating constructor แล้วก็จะใช้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองสร้างออบเจกต์เจ้า4ก้อนนี้ดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะปริ้นมันออกมานิดนึงเขียนทำเอาเป็น two string ก็แล้วกันเป็น hour colonminute colon
แล้วก็บวกด้วย second นะคะเหมือนชั่วโมงเหมือนเวลาเราปริ้นเวลาออกมาอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราเอาวันที่4นี่แหละอันอื่นๆเราพอเห็นละวันที่4ก่อนนี่เดี๋ยวเราจะปริ้นทุกอันออกมา cout t1.2string ตรงนี้จะเห็นว่าคืออาจารย์ใช้เป็น delegating constructor ค่ะเขาก็บอกเลยว่าใช้ได้แค่ใน standard C บวกๆเท่านั้นนะคะตามที่อาจารย์แซคบอกก็คือเราก็จะต้องใส่เป็น option เป็นนิดนึงอะค่ะว่าเราจะใช้ C บวกๆ11นะคะคราวนี้ compile ได้ละนะคะเดี๋ยวลองดูว่า print ออกเป็นยังไงนะก็ตามนั้นก็คือถ้าเป็น T1 ไม่ได้ใส่อะไรไปเลยมันก็จะ0หมดเลยนะถ้าใส่ไปอย่างเดียวชั่วโมงก็จะเป็น5นะถ้าใส่ไม่ใส่วินาทีก็จะเป็น0อันนี้ก็คือ delegating constructor ก็ทำงานได้